สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาว่าคนใส่หมวกกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มว่าจากโครงร่างก่อนนะคะเพราะว่าการวาดคนใส่หมวกเนี่ยจำเป็นจะต้องวาดให้เห็นสรีระของส่วนหัวนะคะคือหนังศีรษะที่ยังไม่มีผมอะค่ะก็จะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นหมวกมีหลายแบบหลายทรงนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเจาะเรื่องหมวกค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใส่หมวกแล้วตามองศาหน้านะคะก้มหน้าเงยหน้าวาดยังไงให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะตอนนี้ภาพร่างของเราก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะซูมไม่เห็นชัดๆอีกทีนึงค่ะตอนนี้ก็คือวาดโครงหน้านะคะตามปกติเลยต่อมาเราก็จะมาวาดหมวกนะคะโดยหมวกเนี่ยก็ควรจะวาดให้ใหญ่กว่าศีรษะของเราพอประมาณค่ะถ้าเกิดว่าเราวาดให้มันพอดีเกินไปนะคะเวลาที่ลบเส้นออกมาเนี่ยมันก็จะดูเป็นหัวรีบค่ะเพราะงั้นก็ต้องวาดทรงหมวกให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงพอได้ส่วนของข้างบนแล้วนะคะส่วนของปีกหมวกนะคะแล้วก็พยายามกะให้ทั้งสองข้างนะคะซ้ายขวามีความยาวของปีกหมวกเท่าๆกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราวาดเส้นล่างเพราะฉะนั้นงานอาจจะไม่ได้คลีนมากนะคะอาจจะสกปรกไปบ้างก็ขอโทษด้วยค่ะแต่มันก็จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะวิธีวาดคนใส่หมวกง่ายๆนะคะก็จะเป็นแค่นี้เองค่ะก็คือเราวาดจากโครงล่างนะคะแล้วก็ให้ดูส่วนของหัวกับผมนะคะให้มันอยู่ในหมวกการวาดคนใส่หมวกนะคะแล้วก็จะคำนึงถึงหัวธรรมดาแล้วก็หัวที่มีผมด้วยค่ะยังไม่จบทริคในการวาดใส่หมวกนะคะเราจะมาดูผมข้างล่างกันค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตใช้ดินสอดำนะคะวาดรายละเอียดให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าถ้าเราวาดออกมาเป็นตัวการ์ตูนจริงๆแล้วเนี่ยจะมีลักษณะยังไงค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่เส้นล่างมันอาจจะดูไม่ค่อยเห็นนะคะคือเราพยายามที่จะปรับสีให้มันดูเข้มขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ยังมองไม่ค่อยเห็นน้อยยังไงก็เดี๋ยวจะซูมให้ดูเป็นระยะนะคะสำหรับรูปนี้นะคะเราวาดเป็นหมวกที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่กว่าหัวนะคะเพราะฉะนั้นผมที่ออกมาจากส่วนของปลายหมวกด้านในนะคะก็จะสยายออกมาค่อนข้างไม่ติดหนังหัวนะคะถ้าเราวาดหมวกทรงแคบกว่านี้นะคะก็จะรีบติดหนังหัวมากกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะลบแล้วก็เติมรายละเอียดหมวกคร่าวๆให้ดูนะคะออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้ายังรู้สึกว่าทรงหมวกเนี่ยไม่ค่อยสวยเราก็สามารถแก้ได้ที่หลังค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาแก้ด้านบนหมวกนะคะให้มันไม่กลมถ้าเราเปลี่ยนจากทรงหมวกด้านบนกลมๆนะคะเป็นทรงที่เหมือนเป็นโดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้หัวเนี่ยดูสูงขึ้นนิดหน่อยจะดูไม่แบนค่ะประมาณนี้นะคะเราคิดว่าดูดีกว่าแบบตะกี้นี้นะจบเบสิกการวาดหมวกแบบธรรมดาไปแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาวาดให้มันแอดวานซ์ขึ้นด้วยการวาดหมวกตามองศาหน้าก้มเงยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มวาดที่คนเงยหน้าละกันนะคะก็ง่ายๆค่ะวาดโครงหน้าของคนที่เงยหน้านะคะเ
ในคลิปนี้นะคะเรามีความจำเป็นจะต้องสอนตั้งแต่ขั้นเบสิกค่ะเพราะถ้าอยู่ๆนะคะเรามาวาดเป็นคนใส่หมวกให้ดูเลยอะทุกคนก็อาจจะงงว่าเรามาสอนหรือว่าเรามาวาดรูปให้ดูเลยต้องสอนตั้งแต่แรกๆเลยค่ะเส้นสีน้ำเงินนะคะจะเป็นเส้นล่างแทนโครงหมวกนะคะตอนนี้เราวาดคนเงยหน้าแล้วใช่ไหมคะเราก็จะวาดหมวกนะคะโดยคำนึงถึงมุมมองที่มองเสยขึ้นไปข้างบนค่ะก็จำง่ายๆค่ะเงยหน้าเห็นใต้หมวกคือจะเห็นมุมใต้หมวกมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนด้านบนก็จะเห็นน้อยลงนะคะถ้าเส้นโครงหน้าโค้งขึ้นนะคะแบบนี้เส้นหมวกก็จะโค้งขึ้นแบบเดียวกันค่ะเนื่องจากหน้าฝั่งซ้ายนะคะเงยขึ้นทำให้หน้าฝั่งซ้ายมีองศาที่สูงกว่าหน้าฝั่งขวาค่ะฉะนั้นเส้นผมของฝั่งซ้ายก็จะมีความสั้นกว่าทางฝั่งขวานะคะในความเป็นจริงจะไม่ได้ต่างกันขนาดนี้นะคะแต่ว่าเพื่อความเข้าใจง่ายค่ะเราก็เลยวาดออกมาเป็นแบบนี้ต่อมาเราก็จะวาดหน้าที่เฉียงไปทางซ้ายแล้วก็ก้มเล็กน้อยนะคะจะไม่ได้ก้มมากค่ะลักษณะโครงล่างของเรานะคะเราวาดให้มีความก้มหน้าเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นส่วนด้านบนของหมวกก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นค่ะวิธีวาดก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าหน้ามีเส้นที่โค้งลงหมวกก็ต้องมีเส้นที่โค้งลงเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงปีกหมวกนะคะเราก็จะเห็นส่วนของด้านบนมากขึ้นนิดหน่อยค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเราจะวาดโค้งขึ้นนะคะแต่ด้านนี้จะโค้งลงค่ะถ้าเงยหน้าเห็นใต้หมวกนะคะก้มหน้าก็จะเห็นด้านบนหมวกค่ะเราไม่แน่ใจว่ามีใครอยากจะเห็นวิธีการวาดรูปของเราไหมนะคะเราก็เลยไม่ได้ตัดออกค่ะเผื่อมีคนอยากจะเห็นเขาว่าวาดยังไงเราจะวาดปีกหมวกให้มีการพับขึ้นเล็กน้อยนะคะตรงนี้ข้างหน้านี้ค่ะทาเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับรูปนี้สำหรับตัวอย่างต่อมานะคะเราก็จะวาดเป็นการหันข้างค่ะโดยองศาหน้านะคะจะอยู่ปกตินะคะไม่ได้เงยแล้วก็ไม่ได้ก้มแต่ว่าดวงตานะคะเราจะวาดให้มองขึ้นไปข้างบนนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการวาดแบบนี้หมวกจะต้องไม่ปิดหน้าค่ะองศาของหมวกก็เลยจะอาจจะสูงขึ้นนิดนึงนะคะโดยเราสามารถวาดองศาของหน้านะคะคือเท่าเดิมแต่ว่าองศาของหมวกเนี่ยเปลี่ยนไปได้เหมือนเวลาเราใส่หมวกปกติอะค่ะมีการขยับขึ้นขยับลงนะคะการวาดรูปก็สามารถวาดแบบนั้นได้เช่นเดียวกันค่ะการวาดรูปนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็มีเทคนิคที่หลากหลายมากๆก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะข้อสำคัญของการวาดการใส่หมวกด้านข้างนะคะเนื่องจากเป็นมุมมองด้านข้างปีกหมวกที่อยู่ด้านข้างก็จะมองดูเล็กลงไปด้วยค่ะอีกจุดหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะ
ถ้าเราวาดองศาหมวกของด้านหน้าสูงขึ้นด้านหลังนะคะก็ต้องวาดให้มันต่ำลงค่ะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะเช่นเดิมนะคะให้เรากำหนดคร่าวๆนะคะว่าเราอยากให้หน้าเนี่ยหันไปมุมมองไหนแล้วก็อยากให้องศาหน้าเนี่ยสูงต่ำยังไงนะคะการวาดเส้นล่างนะคะบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นนะมันน่าเบื่อแล้วก็น่ารำคาญที่จะต้องมาวาดเส้นล่างคร่าวๆก่อนที่จะวาดรูปจริงซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในคนที่คิดแบบนั้นค่ะแต่การขึ้นเส้นแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราเห็นภาพทรงคร่าวๆก่อนค่ะว่ารูปที่เราวาดเนี่ยออกมามันจะสมส่วนไหมสมสเกลไหมดังนั้นจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่เราต้องทำคราวนี้เราจะลองวาดหมวกแก๊ปนะคะก็ให้วาดโดยคิดถึงกึ่งกลางของหัวเราค่ะแล้วก็คิดคร่าวๆว่าจะหันไปในทิศทางไหนค่ะปีกหมวกนะคะข้างหน้าหมวกหลักการเดิมเป๊ะๆเลยนะคะเส้นหมวกโค้งตามเส้นหน้าค่ะเหมือนเดิมนะคะก็ขอฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะคือก่อนหน้านี้อะค่ะเราหายไปเพราะเราคิดว่าทำไปก็ไม่มีใครดูหรอกทำไปก็ไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรอะค่ะแต่พอเราเห็นแบบมีคนมาคอมเมนต์ว่ามันโอเคนะอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะกลับมาทำอีกทีนึงค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ